เบสดัดฟันไงแต่ว่าฟันเบสอะไม่ได้เกย์แบบโบสนะคะคือเบสอะไม่ได้ฟันมีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าแค่อยากหน้าเรียวอะก็เลยแบบเหมือนมีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าจัดฟันหน้ามันจะเล็กลงก็เลยไปหาหมอแล้วพอดีหมอที่เบสไปดัดอะอยู่ตรงลาดพร้าวอะค่ะเขาเป็นหมอที่เหมือนปรับโครงหน้าด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากหน้าเรียวอะต้องถอนฟันออกฟันเคี้ยวอ่ะ4ซี่ข้างหน้าใช่แล้วก็ข้างหลังฟันคุดก็ต้องผ่าออกมันจะช่วยทำให้หน้าเล็กได้แล้วเขาก็ช่วยดึงให้อีกอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยทำที่หน้าหมดเลยแล้วก็ฟันคุดก็ไม่มีแล้วผ่าออกหมดแล้วค่ะแล้วก็ฟันเคี้ยวข้างหน้าก็ออกไปแล้วดึงครบหมดแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วแนะนำคลินิกจัดฟันทุกคนรอดูในคลิปได้เลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโบ๊ทจะไปใส่เหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปน่าจะลงแถวไม่พุ่งไม่มาลืนก็อีกวันนึงอะเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าเบสกับโบ๊ททำฟันที่คลินิกไหนเพราะว่าเบสให้โบ๊ทอะไปทำที่เดียวกันกับเบสเพราะว่าจริงๆอะมีคนอะติดต่อมาเยอะมากว่าให้ทำฟรีใช่ปะให้รีวิวนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยให้ทำฟรีให้รีวิวก็ดีนะเราไม่เสียตังค์แต่ว่าฟันอะมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตถ้าเราดัดไม่ดีหรือถ้าฟันมันออกมาไม่สวยอะมันก็ต้องมานั่งแก้อีกมันสำคัญนะฟันก็เลยพาน้องไปคลินิกตัวเองเพราะว่าพอใจกับคลินิกตัวเองมากเพราะว่าฟันมันเรียงอะฟันมันสวยดีฟันขาวคลินิกเนี้ยปกติอะถ้าใครที่ดัดฟันแล้วพอถอดเหล็กอะมันจะเป็นรอยแบบรอยเหล็กใช่ปะรอยเหล็กๆๆๆๆอย่างงี้ใช่แต่ว่าตอนเบสอะไม่เป็นเลยคือถอดมาปุ๊บก็คือฟันเป็นอย่างงี้เลยแต่ที่ขาวอะอาจจะมีฟอกบ้างแต่นี่ไม่ได้ฟอกมานานมากเลยค่ะฟอกล่าสุดน่าจะปีต้นปีที่แล้วได้มั้งใช่ฟันต้องอยู่กับเราไปตลอดฟันสำคัญนะคะเสน่ห์ของเราอ่ะอยู่ที่ตอนเรายิ้มหรือตอนเราพูดเวลาพูดมันก็เห็นฟันเห็นปะแล้วถ้าฟันมันไม่สวยอ่ะมันก็จะหมดเสน่ห์คิ้วสวยขอบคุณค่ะอย่างคิ้วอ่ะถ้าคิ้วไม่สวยก็ยังเขียนได้ถูกปะต่อให้แบบหน้าสดอะคิ้วโล้นหรือคิ้วไม่มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะพอออกทีวีหรือออกสื่อออก YouTube อุ๊ยออกคลิปออกอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขียนเอาได้แต่ว่าฟันอะมันเขียนเอาไม่ได้เด้อมันแบบมันแต่งไม่ได้เด้อแต่ว่าคนไปทำอันนั้นนี่อะไรนะวีเนียสปะไม่เคยทำอะอันนั้นอะแต่ถ้าทำแล้วโอเคก็ไปลองไปทำดูค่ะแต่อันนี้เบสไม่ได้ทำนี่คือหั่นจริงเลยหั่นจริงๆ